เมื่อครั้งที่คุณพีททองเจือเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงและโด่งดังเป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงก็มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นที่นำพาให้คุณพีทได้รับบทในละครโทรทัศน์เรื่องแม่นาคพระโขนงซึ่งก่อนหน้านั้นตัวเขาเองยังไม่เคยรับเล่นละครย้อนยุคมาก่อนแม่นาคพระโขนงจึงเป็นละครย้อนยุคเรื่องแรกที่คุณพีทรับแสดงซึ่งเขาเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าละครเรื่องนั้นจะทำให้ได้สัมผัสถึงย่านาคมากยิ่งขึ้นช่วงที่วันนั้นเนี่ยพี่วิทัยแม่นาคพระโขนงอยู่กับอ้ําที่สุพรรณในสุสานหนาวก็หนาวหน้าหนาวน่าจะธันวากลางเดือนเป็นฉากที่แม่นาคเนี่ยฝนตกในสุสานแล้วพ่อมากก็เข้ากับแม่นาคเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จที่กองนั้นเนี่ยประมาณตีสองกว่าพี่ๆต้องรีบตีรถจากสุพรรณไปโป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีเพื่อที่จะไปเปิดกล้องเรื่องอังกอร์กับหนุ่มพี่หนุ่มใช่ระหว่างทางอ่ะพี่ๆไม่มีคนขับรถพี่ๆหลับในครับอุ้ยแล้วสมัยก่อนตรงกลางมอเตอร์เวย์ที่ปัจจุบันนี้มีปั๊มน้ำมันมีร้านอาหารต่างๆเมื่อก่อนนี้มันเพิ่งเสร็จยังไม่มีร้านเปิดสักร้านครับพี่ก็ขับไปรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเหมือนมีคนเรียกกำลังวิ่งอยู่ตรงกลางเข้าไปอยู่ในโซนที่เหมือนเป็นที่เขาขายของคือตัวเองหลับในแล้วตอนนั้นหลับไปแล้วเหมือนมีคนมาสะกิดใช่ปรากฏว่าพอลืมตามามีรถจอดเขาจอดอยู่มีรถจอดอยู่คันเดียวแล้ววิ่งมาตั้งไกลพุ่งเข้าไปชนคันนั้นครับแล้วก็รถก็พังเละหัวรถขาดเลยไม่มีอยู่คันเดียวนี้ที่จอดรถตอนนั้นมันเพิ่งเสร็จเราก็เรียกไอ้รถยกที่มันหิ้วหัวรถแล้วก็ลากนี่ออกมาเขาจะลากรถคนนี้พี่บอกอย่าเพิ่งเข้ากรุงเทพผมจ้างพี่ไปส่งผมที่โป่งน้ำร้อนก่อนเพราะกองถ่ายเขารอเปิดกล้องอยู่คือตอนนั้นตัวพี่ก็ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นพี่คิดว่าที่รอดมาเพราะนั้นเพราะย่านาก็ต้องใช่